นี่รู้หรือยังคะเนี่ยว่าวันบันเทิงเขามี YouTube กันแล้วอะยังไม่ไปกด Subscribe อีกไปค่ะไปกด Subscribe ได้แล้วค่ะแล้วอย่าลืมแชร์บอกต่อกันด้วยนะคะคือแค่นี้ก็คือเยอะมากสำหรับจอยแต่ว่าจอยอะค่ะคือส่งให้แม่จริงคือเป็นชุดที่แบบนอนหรือภาษาว่ายน้ำว่าเป็นซิลูเอทอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ามันดูไม่เห็นชุดว่ายน้ำเลยคือแม่บอกว่าแม่ว่ามันได้หญิงนะคือมันไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำแบบเซ็กซี่โดยธรรมชาติอะแม่ไม่เคยห้ามเลยนะจริงแม่บอกว่าได้แม่ก็ถึงบอกว่ามันได้อีกนะคือชุดว่ายน้ำทำไมต้องใส่แขนยาวด้วยอะลูกเงี้ยตอนเป็นคนไม่ค่อยถ่ายรูปเซ็กซี่ลงเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็รู้สึกช่วงนี้คนถ่ายเยอะเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ถ่ายค่ะบางความเซ็กซี่ก็ยกให้เพื่อนไปใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนเด็กมากยกให้เลยค่ะเราไม่สู้อะเอาจริงๆเหมือนแบบจริงๆเราเคยกับไปกับแก๊งนี้แล้วเมื่อสักหลายเดือนที่แล้วเราก็ใส่แต่ว่าเป็นคนไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำแบบเซ็กซี่โดยธรรมชาติอะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนแบบถ่ายเซ็กซี่อยู่แล้วอะอย่างชุดว่ายน้ำที่เราใส่มาก็เป็นตัวของตัวเราเองใช่ใช่ค่ะก็คือเป็นตัวของตัวเองก็คือใส่คือชีวิตจริงก็คือใส่แค่นี้แหละไม่ได้เป็นคนแบบว่าวิ่งแบบลุคเซ็กซี่ขนาดนั้นค่ะแล้วแม่ทิพย์มีแบบหยิบยื่นให้พี่จ้าลองชุดนี้ลองชุดนี้อะไรน้องจ้าเขาบอกพี่จ้าเปลี่ยนชุดไหมคะเราแบบถอดกางเกงไหมคะเดี๋ยวเราจะได้แบบว่าถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือบอกไม่พี่แบบพี่อยากขายเสื้อสักเสื้อถักคือพี่สาวถักให้อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่กับขายาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคือแค่นี้ก็คือเยอะมากสำหรับจอยแต่ว่าจอยอะค่ะคือส่งให้แม่จริงคือเป็นชุดที่แบบนอนหรือภาษาว่ายน้ำว่าเป็นซิลูเอทอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ามันดูไม่เห็นชุดว่ายน้ำเลยคือแม่บอกว่าแม่ว่ามันได้หญิงนะแม่ว่ามันได้หญิงนะแม่เจียเพราะจอยใส่เป็นชุดว่ายน้ำแขนยาวแม่ก็บอกว่าแม่ว่ามันไม่ใช่ชุดว่ายน้ำอะคือถ้าไปแล้วก็ถ่ายเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอสักทริปนึงอะทริปหน้าได้ไหมคะเดี๋ยวลองดูก่อนค่ะมาราโซนจะมีจะเป็นอะไรแปลกๆที่จอมีไหมครับจอไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่คือก็จะมีคนเหมือนพูดว่าแบบดูคือแต่มีคนรอบข้างหรือคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยก็จะพูดเยอะแซวเล่นแต่ว่าไม่ได้มีถึงแบบโรคจิตอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแม่บอกว่าคราวหน้าแม่ว่าได้อีกก็ไม่ได้คิดอ่ะเป็นคนไม่ได้แบบเซ็กซี่แต่ว่าทุกครั้งอ่ะที่แบบอย่างเคยไปสวิสค่ะก็ใส่ชุดว่ายน้ำนั่นคือครั้งแรกที่ลงก็คือให้แม่ดูก่อนแม่ก็จะบอกว่ามันไม่โปอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีความรู้สึกว่าเราเกรงใจอ่ะถ้าจะถ่ายอะไรที่แบบมันเซ็กซี่มากๆอะไรอย่างเงี้ยส่งให้คุณแม่ดูก่อนคือก่อนจะโพสด้วยใช่ค่ะมันไม่น่าเชื่อนะถ่ายเอาให้แม่ดูก่อนค่ะว่าแบบว่าเฮ้ยแม่ลงแบบนี้ได้ไหมโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเกรงใจอ่ะคุณแม่เป็นกองเซ็นเซอร์ไหมคะแม่ไม่เคยห้ามไม่นะจริงๆแม่บอกว่าได้แม่ก็ถึงบอกว่ามันได้อีกนะคือชุดว่ายน้ำทำไมเราต้องใส่แขนยาวด้วยลูกเงี้ยเรารู้สึกว่าใจชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะยังไม่รู้เลยอ่ะไม่ได้แพลนน่ะคลิปหน้ายังไม่มียังไม่มีค่ะยังไม่มีช่วงนี้กลับมาทำงานแล้วค่ะ